เอาละวันนี้เช้าวันที่11เดือนกุมภาพันธ์2566วันนี้คุยให้ฟังนิดหนึ่งว่าเรื่องปัญหาครอบครัวก็ดีปัญหาสังคมก็ดีมันมาจากไหนมันมีอยู่เหตุหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้มันคือปัจจัยหนึ่งเหตุผลหนึ่งของปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวก็คือคำว่านัตถิราคะสโมอักขินัตถิราคะสโมอักขิแปลว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีไฟเสมอด้วยราคะไม่มีราคะขิแปลว่าไฟคือราคะราคะคือความกำหนัดความใคร่ในกามอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นไฟบอกเป็นไฟนะไฟเสมอด้วยราคะไม่มีไฟที่เผาผลาญใช้ปรุงอาหารมันเกิดประโยชน์ไฟไหม้ป่ามันก็ทำลายไฟคือราคะไหม้ใจคนมันเผาคนเผาใจคนทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายเห็นไหมล่ะครอบครัวมีปัญหาแตกแยกสามีภรรยาพ่อแม่แยกกันลูกก็ต้องตกละกรรมลำบากเพราะอะไรมาจากอะไรมาจากเรื่องความไม่พอใจในเรื่องกามอารมณ์ไฟคือราคะราคะคือกามอารมณ์ความใคร่ความชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเป็นเรื่องของกามอารมณ์ความใคร่ในเรื่องเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดบ้านเราฟังข่าวแต่ละวันที่เป็นปัญหาอยู่ก็ตัวนี้คือหนึ่งในเหตุปัญหาของครอบครัวปัญหาของสังคมเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องให้ยึดมั่นในศีลข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาราการไม่ประพฤติผิดในกามก็คือการไม่ล่วงละเมิดประเวณีในคู่ผัวตัวเมียคนอื่นแล้วก็ผู้ที่ก็มีผู้ปกครองอยู่แล้วไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวให้ท่านเห็นเพราะว่าถ้าการล่วงละเมิดในการผิดลูกผัวตัวเมียคนอื่นก็ก่อให้เกิดความแตกแยกของสังคมครอบครัวแตกแยกปัญหาตามมาสู่สังคมก็คือเด็กที่ขาดพ่อหรือขาดแม่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็ทำให้สังคมต้องรับภาระหลายเรื่องแล้วก็ก่อการทะเลาะวิวาทการฆ่ากันเพราะเรื่องนี้เพราะนั้นในหลักข้อที่พึงปฏิบัติท่านเรียกว่าเบญจธรรมหรือกัลยาณธรรมเนี่ยก็คือสำรวมในกามคำว่าสำรวมในกามเป็นเบญจธรรมข้อที่3ตรงกันข้ามกับเบญจศีลข้อที่3ใช่ไหมเบญจศีลข้อที่3ศีลข้อที่3ว่ากามีสุมิจฉาจาราเวรมณีคืองดเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายเมื่องดเว้นแล้วก็ต้องมีข้อปฏิบัติท่านเรียกว่าเบญจธรรมก็คือธรรมที่ควรปฏิบัติในข้อที่3ท่านบอกว่าสำรวมในการกามสังวรกามสังวรก็คือระมัดระวังสำรวมรู้จักคำว่าความสำรวมระมัดระวังไม่ให้ไปล่วงเกินล่วงละเมิดท่านจึงเรียกกามสังวรกามสังวรสำหรับผู้ชายท่านใช้คำว่าสถาระสันโดษก็คือพึงพอใจในภรรยาของตนเองถ้าเป็นฝ่ายผู้หญิงก็ท่านใช้คำว่าปฏิวัติปฏิวัติก็คือปฏิบัติซื่อตรงต่อสามี
เพราะทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็นสามีก็คือฝ่ายผู้ชายเนี่ยต้องศรัทธาระสันโดษพึงพอใจเฉพาะในภรรยาของตนเองเท่านั้นส่วนภรรยาซึ่งเป็นฝ่ายหญิงเนี่ยก็ต้องปฏิวัติก็คือต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อสามีของตนเองนะมันก็จะไม่เกิดปัญหาเพราะเกิดปัญหาเพราะนี่แหละไฟที่มันสุมอยู่ในใจเนี่ยคือราคะเนี่ยมันมากเกินมากเกินรักกันใหม่ๆก็ดีกันใช่ไหมน้ำต้มผักก็ว่าหวานอะไรก็ดีหมดแต่พอนานๆเข้าก็เริ่มเบื่ออาการเบื่อเนี่ยมาจากอะไรก็มาจากนี่แหละอำนาจแห่งราคะที่ติดในรูปติดในรูปรูปเสียงกลิ่นรสนะนั้นไปอยู่กันนานๆก็เริ่มเบื่อแล้วนะรูปนี้นะหน้าตาแบบนี้เริ่มเบื่อแล้วอยากหาหน้าตาใหม่ใช่ไหมรูปร่างแบบนี้หน้าตาแบบนี้กลิ่นแบบนี้ไม่เอาแล้วเบื่อแล้วใช่ไหมนั่นแหละก็คือความเขาเรียกว่าความไม่พอในกามารมณ์ไฟเสมือนด้วยราคะไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นไฟตัวนี้มันร้ายมากมันเผาผลาญมันทำลายเราก็เห็นปัญหาอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะนี่เพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติไม่ให้ไฟเผาได้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละรักษาศีลข้อที่3เอาไว้ให้ดีแล้วก็ประพฤติเบญจธรรมก็คือกามสังวรสำรวมระมัดระวังในความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงให้ได้นะก็จะสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปได้ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องสถาระสันโดษพึงพอใจในภรรยาของตนเองถ้าเป็นฝ่ายหญิงก็ต้องปฏิวัติปฏิบัติซื่อตรงต่อภรรยาต่อสามีของตนเองนะอันนี้เพราะนั้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเป็นประจำยิ่งช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์ด้วยเห็นไหมก็กลายเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ข่าวก็ออกมาก็ไปสำรวจสำรวจอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหมันซุ่มเสี่ยงไปในทางที่ไม่ดีเยอะมากนะซุ่มเสี่ยงไปทางที่ไม่ดีเยอะมากเพราะอะไรนี่แหละไฟตัวนี้มันเผาผลาญมันเผาความคิดของคนวัยรุ่นเห็นไหมอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญมากก็ฝากไว้เป็นข้อคิดในเช้าวันนี้นะก็เจริญพร